สวัสดีครับท่านผู้ชมครับที่กำลังรับชมอยู่ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง13สยามไทยณเวลานี้แล้วก็ทางแฟนเพจสถานีข่าวช่อง13สยามไทยและก็ข่าวชัดประเด็นจริงครับกลับมาพบกับผมเช่นเคยครับกับส่วนโบโรยนะฮะกับรายการข่าวชัดประเด็นจริงนะฮะรายการข่าวที่อัปเดตข่าวสารตั้งแต่ช่วงถึงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมวันนี้ฮะไปดูข่าวความคืบหน้ากรณีที่กรณีมีการจับในส่วนของแพลตฟอร์มลอตเตอรี่มังกรฟ้านั่นเองครับซึ่งเมื่อช่วงเช้าเองเนี่ยเจ้าที่ตำรวจเองสภ.ราชพฤกษ์เองก็ไปบุกประจับคุณแท้มนะฮะเจ้าของมังกรฟ้าเนี่ยคาบ้านพักเลยนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้เขาบอกว่าจะมีการแถลงข่าวช่วง10โมงในเรื่องของคดีมังกรฟ้าแต่ตำรวจชิงไปจับตัวเขาก่อนครับทำให้ทนายอนันตชัยนะฮะก็ตอนนี้เขารู้สึกว่าเป็นทนายประจำตัวของคุณแท้มไปแล้วนะครับพร้อมที่จะต่อสู้คดีนะฮะฟ้องก็จะเขาบอกว่าตาต่อตาฟันต่อฟันถ้าเกิดว่าใครดำเนินคดีในส่วนของกับมังกรฟ้าแล้วเนี่ยเขาพร้อมที่จะฟ้องกับทุกคนแน่นอนครับมีการแถลงข่าวนะฮะของทนายอนันตชัยนะครับพร้อมกับคุณแท้มนะฮะเจ้าของบริษัทนะฮะมังกรฟ้าเนี่ยธุรกิจทำแพลตฟอร์มขายลอตเตอรี่ออนไลน์นั่นเองครับซึ่งก่อนหน้านี้เองเมื่อวันที่25ก็มีการไปตรวจค้นโดยคุณเสกสกลแล้วก็บิ๊กโจ๊กนะฮะได้ทำการไปตรวจค้นบริษัทของเขาเนี่ยที่ขายฉลากกินแบ่งรัฐบาลนี่แหละแล้วก็เคยมีการเรียกตัวเขาไปพูดคุยเนี่ยกับปัญหาการฉลากกินแบ่งรัฐบาลนี่แพงแล้วเขาบอกว่าจะมีการแถลงข่าวในช่วงวันนี้เวลา10นาฬิกาแต่ตอนเช้าเองนะฮะตำรวจสภ.ราชพฤกษ์เองเนี่ยบุกไปที่หาเขาที่บ้านเลยนะฮะแล้วก็ไปทำการจับตุ่มตัวเขาแล้วก็ควบคุมตัวไปที่สภ.ราชพฤกษ์นะฮะเพื่อทำการสอบปากคำทำให้เดือดร้อนทนายอนันตชัยครับต้องรีบตามไปที่สภ.ราชพฤกษ์แล้วแล้วก็ไปคุยกับตำรวจนะฮะจนสามารถที่จะนำตัวคุณแท้มเนี่ยมาแถลงข่าวกับสื่อมวลชนได้ตามเวลาที่กำหนดนั่นเองครับนี่ฮะซึ่งที่พอไปถึงที่สถานีตำรวจแล้วนะฮะคุณแท้มก็ถูกแจ้งข้อกล่าวหา4ข้อกล่าวหานะฮะประกอบด้วยร่วมกันทุจริตหรือหลอกลวงนะฮะนำข้อมูลนำระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จนะฮะโดยไปการน่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนนะร่วมกันประกอบธุรกิจตลาดตรงโดยไม่ได้จดทะเบียนประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงนะฮะร่วมกันโฆษณาโดยใช้ข้อความอันเป็นเท็จไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคนะฮะแล้วก็ร่วมกันเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลและยังไม่ได้ออกรางวัลเกินราคานั่นเองที่กฎหมายกำหนดซึ่งทางแคมป์นะฮะก็เปิดเผยว่าตอนนี้เองเนี่ยได้แต่งตั้งทนายอนันตชัยนะครับเป็นทนายประจำตัวนะฮะเพื่อเป็นตัวแทนของตนในการดำเนินการตามดำเนินคดีต่างๆนะฮะตามกระบวนพิจารณาดังกล่าวซึ่งก่อนหน้านี้เองเนี่ยตนมีการอธิบายให้เจ้าหน้าที่ฟังแล้วนะฮะว่าเราก็เข้าใจว่าวิธีการทำงานของแพลตฟอร์มมังกรฟ้าเนี่ยซึ่งจากฉลากกินแบ่งรัฐบาลประมาณ 100% เนี่ยตนมีเพียงแค่ 2% เท่านั้นนะครับจาก100ล้านฉบับในเองเนี่ยก็ผู้ที่มีโควต้าฉลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยนำมาขายให้กับมังกรฟ้าเนี่ยประมาณแค่ 2% เท่านั้นนะครับถือว่าเป็นแพลตฟอร์มขายออนไลน์ที่อยู่ในโลกออนไลน์เพียง 5-6เปอร์เซ็นต์เท่านั้นทุกวันนี้ทางแพลตฟอร์มของมังกรฟ้าเองเนี่ยมีรายได้ทางเดียวคือค่าสแกนฉลากเนี่ยแค่ประมาณ 3-5 บาทต่อลอตเตอรี่เพียง1ใบเท่านั้นและตนยืนยันว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยตนเป็นเพียงเจ้าของแพลตฟอร์มเท่านั้นเป็นเหมือนเจ้าของตลาดนะที่พ่อค้าแม่ค้ามาเช่าแผงเท่านั้นในส่วนของเรื่องเงินทุกบาทนะที่ขายสลากได้นั้นก็ขึ้นอยู่กับคนที่ขายไม่เกี่ยวข้องกับตนซึ่งตนมองว่าการกระทำของเจ้าที่ตำรวจเนี่ยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเองเนี่ยทำเกินเหตุเพราะตนไม่ได้ขัดขืนอะไรและยังไม่มีพฤติกรรมจะหลบหนีแล้วก็ไม่น่าจะมาจับกุมตัวตนเองเลยนะฮะย้ำแล้วก็ย้ำบอกว่ายังไม่เคยมีหมายเรียกส่งมาให้ตนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาด้วยซ้ำไปแต่ก็อยู่ดีก็โจมเข้ามาจับตัวเขาเลยในช่วงเช้าประมาณ7โมงนั่นเองครับซึ่งเขาก็มีนัดที่จะมีการแถลงข่าวกับสื่อมวลชนช่วงเวลา10นาฬิกาแต่ถูกจับตัวไปก่อนนะฮะเขาบอกว่าจากนี้นะจะมอบหมายให้ทนายอนันตชัยนะดำเนินการต่อสู้ในส่วนของคดีต่างๆนั่นเองนะส่วนเรื่องการติดสินบนให้เจ้าพนักงานยศใหญ่นั้นตนบอกว่าไม่เป็นความจริงนะฮะไม่เคยจ่ายสินบนให้ใครหากทำแบบนั้นจริงๆก็เหมือนว่าตนมีความผิดฮะตนไม่เคยปกปิดอะไรเลยครับเคยเปิดเผยกับเจ้าที่ตลอดรวมไปถึงสื่อมวลชนครับว่าแฟดพร้อมของตนเนี่ยทำงานอย่างไรแล้วก็ไม่มีนักการเมืองหนุนหลังด้วยเช่นกันครับถึงแม้ว่าคุณเลมโบ้ก็ไม่เคยรู้จักด้วยนะฮะเพราะรู้สึกว่าตนเนี่ยถูกกลั่นแกล้งเหมือนกันในเรื่องนี้เขาบอกว่าถูกกลั่นแกล้งเดี๋ยวลองไปฟังเสียงเขานิดนึงฮะคุณพัชระครับดูคนแถมสำเนาถูกต้องมันจะเป็นปรากฏในแพลตฟอร์มเข้าใจไหมไอ้นี่มันอยู่นี่ไงเพราะฉะนั้นไอ้ที่อยู่ในแพลตฟอร์มเนี่ยก็คือสำเนาถูกต้องของอันนี้เราเข้าใจไหมครับที่เขียนภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยของไม่ใช่ของเราของท็อปอ่ะจากต้นฉบับเนี่ยมันไปอยู่ในแพลตฟอร์มหมดเลยแต่นี่คือต้นฉบับแค่นี้
ไม่มีอะไรในห้องนี้คือมันก็อยู่ด้วยนะฮะถ้าผิดทำไมไม่แย้งผมตั้งแต่งวดนั้นอ่ะใช่ไหมครับนะฮะสองคือร่วมกันโฆษณาข้อมูลอันเป็นเท็จเกินความจริงนะครับผมอันนี้เดี๋ยวเราก็มาชี้แจงได้นะครับว่าเรามีข้อตรงไหนผิดแล้วก็ชี้แจงนะครับผมแล้วก็ร่วมกันเสนอขายสลากกินแบ่งเกินราคาคือก็อย่างที่บอกผมเป็นแพลตฟอร์มครับวันนี้ทุกคนเป็นเจ้าของตลาดผมเป็นเจ้าของตลาดใช่ไหมทุกคนมาเช่าแผงผมมาเช่าพื้นที่ตลาดของผมนะครับแล้วก็ขายของเขาไปคือบอกแล้วคือผมมีหน้าที่เก็บค่าตะแกรงหรือค่าถ่ายรูปค่าดูแลเนี่ย5บาทนะฮะแล้วคนขายเนี่ยเงินโอนทั้งหมดก็เข้าคนขายไม่เกี่ยวกับผมเลยนะครับผมเงินทุกบาทที่ขายสลากได้เนี่ยมันอยู่ที่คนขายไม่เกี่ยวกับผมของผมก็คือมีรับแค่ค่าสแกนอย่างเดียวนะครับผมนะฮะก็ยืนยันแค่นี้คือผมยืนยันมาตลอดสื่อทุกสื่อมาหาผมก็ยืนยันอย่างนี้มาตลอดพูดอย่างนี้มาตลอดนะครับแล้วก็เลยไม่รู้ว่าวันนี้มันเป็นประเด็นอะไรขนาดนี้นะฮะนะครับก็คือบางคนก็งงนะคือเอาหมายออกว่าวันนี้ผมถูกเรียกนะฮะแล้วกำลังมาเยอะมากทั้งที่ผมก็ไม่ได้ขัดขืนนะผมตื่นนอนมาก็เอามาเลยครับท่านเชิญมานั่งกินกาแฟนะครับแต่ผมเข้าใจครับว่าท่านคงทำตามหน้าที่ทำตามคำสั่งที่ได้คำสั่งมานะครับซึ่งผมก็ยินดีแล้วก็พร้อมที่จะเขาเรียกว่ายังไงดีอะพร้อมที่จะแบบทำมาขั้นตอนนะครับนะฮะก็เป็นกำลังสนับสนุนให้ก็เป็นผมเป็นเจ้าของตลาดเขาเป็นแม่ค้ามาขอเช่าพื้นที่ผมแค่นั้นเองนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับครับคุณทั้งมองว่าการเข้าจับกุมครั้งนี้มันมีนอกมีในหรือต้องการกลั่นแกล้งอะไรเราหรือเปล่าคะโอ้ผมว่าชัดเจนอยู่แล้วนะก็ยังไงดีพี่พูดได้ใช่ไหมพูดได้ครับก็ผมก็รู้สึกถ้าถามว่ารู้สึกผมก็รู้สึกผมโดนกลั่นแกล้งนะความรู้สึกของเราผมโดนกลั่นแกล้งคือจะแถลงข่าว10โมงจะ7โมงมาจับผมไล่ผมไปที่สน.แล้วบอกว่าเอ้ยไม่ต้องเลื่อนแถลงข่าวละน่าจะเสร็จบ่ายโมงนู่นนั่นนะฮะผมก็เลยดีที่ใครไปดีที่ไปด้วยฮะผมก็ไปจัดการโวยวายก็เลยได้มาไงครับการนำเข้าข้อมูลในประเทศเข้ากับข่าวนี้เนี่ยเป็นยังไงครับก็ยังไม่รู้เลยใช่ครับยังไม่รู้เลยครับเนี่ยข้อมูลเป็นเท็จคือเป็นเท็จตรงไหนก็ผมบอกไงว่าคุณต้องเหลือไปดูมาตรา157กับมาตรา200นะที่คุณกล่าวหาผมยังไม่รู้เลยก็ผมบอกแล้วไงว่าคุณต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของผมด้วยไม่ใช่ความผิดอย่างเดียวข้อหามันโดยมีการนำสลากมาโอนมาห้องไม่มีครับมีแน่นอนครับอัตโนมัติใช่ครับมันเป็นระบบโปรแกรมคือคือคำว่าตอบคำถามนี้เลยนะคือวันนี้ถ้าสมมติผมโอนสลากนะผมไม่ได้มานั่งคุยตรงนี้หรอกพี่นึกออกป่ะผมเปิดธุรกิจมา1ปีกูจะ2ปีแล้วนะถ้าผมโอนสลากผมไม่มีนั่งคุยตรงนี้แน่นอนแล้วก็คนที่ยืนยันก็เป็นเจ้าหน้าที่ทุกคนผมไลฟ์สดในเพจเสมอนะฮะว่าเจ้าหน้าที่มาขอรับใบจริงใช่มั้ยฮะใบที่ไม่ถูกรางวัลนะแล้วเขาไม่ได้ซื้อแค่5ใบหรือ 2-3 ใบนะเขาซื้อเป็น100ใครยังซื้อเลยเอาตำรวจเมื่อทีตำรวจใช่ฮะเอามาเป็น100นะฮะมาขอเนี่ยแล้วเรามีให้หมดยืนยันให้หมดถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานด้วยท่านมาขอนะถูกไหมฮะแล้วมีตั้มเนี่ยมันลอตเตอรี่พวกนี้เราเก็บไว้ไหมถูกต้องครับลอตเตอรี่เราเก็บ2ปีครับเก็บไว้ที่ไหนเก็บที่คลังครับเราเช่าโกดังครับนอกจากนี้นะฮะทนายอนันตชัยนะฮะก็บอกว่าถ้าเกิดว่าใครที่จะมาทำร้ายหรือว่าในส่วนของกล่าวหาคุณแทมเองเนี่ยก็เหมือนกับทำร้ายลูกผมเพราะว่าตอนนี้คุณแทมเองเนี่ยเป็นลูกความผมแล้วนะฮะใครว่าลูกความผมก็เหมือนกับว่าลูกผมเขาบอกว่าเขาเนี่ยต้องดำเนินคดีนะฮะทางด้านกฎหมายแล้วก็เขาจะดำเนินการคัดค้านไปยังศาลอาญาหลังจากนี้เองจะมีการต่อสู้และหาพยานหลักฐานยืนยันว่าแพลตฟอร์มของมังกรฟ้าที่ถูกปิดนั้นแหละเป็นทำไมแพลตฟอร์มอื่นไม่ถูกปิดถ้าเกิดว่าแพลตฟอร์มอื่นไม่ถูกปิดเนี่ยเขาก็ไม่ยอมเช่นกันหลังจากนี้ต้องคอยดูว่าจะมีการฟ้องร้องกับใครบ้างย้ำว่าลูกความก็เหมือนกับลูกผมเนี่ยใครทำร้ายลูกความผมเองเนี่ยก็เหมือนกับทำร้ายลูกผมเขาบอกว่าตาต่อตาฟันต่อฟันนะครับเขายังพูดถึงแลมโบ้แหละแล้วก็นายกรัฐมนตรีว่าตนน่ะรับว่าความน่ะไม่เกี่ยวข้องอะไรกับการพักการเมืองนะหากจะปิดแพลตฟอร์มมังกรฟ้าเองเนี่ยก็ปิดไปนะฮะแต่แพลตฟอร์มอื่นด้วยถ้าไม่ดำเนินการเนี่ยจะดำเนินคดีตามกฎหมายตามมาตรา157และอย่าไปโยงกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยและขอให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องอย่าทำในสิ่งที่ถูกใจเดี๋ยวลองไปฟังเสียงทนายอนันตชัยครับนะครับพรุ่งนี้พอดีผมมีศาลเมื่อวานเนี่ยขอศาลว่าจะไปว่าความพอดีศาลไม่อนุญาตผมก็เลยบอกว่าจะขอเป็นวันที่8นะครับแต่ว่าแต่งตั้งเรียบร้อยแล้วครับพรุ่งนี้ผมก็จะไปยื่นอันนี้คือคำคัดค้านที่ผมทำเสร็จแล้วนะครับเอาคำคัดค้านไปไหนเนี่ย
มังกรฟ้าถูกปิดแล้วแพลตฟอร์มอื่นไม่ปิดผมไม่ยอมผมจะรวบรวมพยานหลักฐานนะครับร้องทุกข์กล่าวโทษพนักงานว่าคุณละเว้นปฏิบัติหน้าที่แพลตฟอร์มอื่นก็เหมือนกันแล้วคุณทำไมคุณไม่ทำคุณมาเอาแต่ผมอย่างเดียวเนี่ยนะครับผมบอกแล้วไงว่าใครเป็นลูกความผมก็คือลูกผมมังกรฟ้าคือลูกผมลูกความผมก็คือลูกผมใครรังแกมังกรฟ้าก็เหมือนรังแกลูกผมผมไม่เคยยอมครับก็แค่นี้แหละมังกรฟ้าปิดคุณก็ต้องปิดผมไม่สนหรอกครับว่าคุณจะยิ่งใหญ่มาจากไหนผมไม่เคยแคร์เลยคุณจะเป็นใครนะฮะยิ่งใหญ่มากเนี่ยผมว่ากันด้วยกฎหมายก็นั่นเองคิดดูกันแล้วกันคุณมากล่าวหาผมว่าขายเกินราคาแต่คุณไม่เคยดูข้างบ้านคุณเลยว่าขายเกินหรือไม่เกินคุณไปดูข้างบ้านคุณดิครับแพงอยู่เหมือนเดิมครับเพราะว่าไปซื้อตอนนี้เองก็ราคา100กว่ายังไงแล้วเนี่ยก็อยากให้คุณเศรษฐกรเนี่ยทำอย่างจริงจังหน่อยครับก็ให้แก้ไขให้ราคาให้มันเหลือ80บาทเหมือนกับที่เขาตั้งไว้ตามราคาที่ขายจริงนะฮะชาวบ้านเองจะได้ซื้อหวยราคาถูกครับตอนนี้ไปหาซื้อ80บาทไม่มีครับมีแต่100กว่าเท่านั้นเลยครับเดี๋ยวไป